ขอต่ออาจารย์ยุรชาติเลยไหมคะอาจารย์ยุรชาติเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี้ยเรามักจะได้ยินครูบ่นนะคะแต่จริงเท็จยังไงก็ไม่ทราบแต่ครูก็จะบ่นว่าเกิดมาเป็นครูไทยเกิดมาเป็นครูไทยก็จะทำได้ทุกอย่างนะคะคือมากยิ่งมากกว่าการสอนอยากจะให้ครูเนี่ยได้กลับมางานทั้งหลายเนี่ยให้ครูได้กลับมาอยู่กับลูกศิษย์ให้มากเพราะการได้อยู่กับลูกศิษย์เราจะได้เห็นความเป็นไปของเขาดิฉันเชื่อว่าครูทุกคนเนี่ยจะรักลูกศิษย์นะคะแล้วอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ดีเพราะฉะนั้นการที่ได้อยู่กับเด็กเราก็จะเห็นใจเด็กที่เรียนไม่เก่งนะคะแล้วก็ถูกใจเด็กที่เรียนเก่งเด็กที่สนใจเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ความเป็นครูเนี่ยเราก็จะสามารถสอนหรือแนะนำได้ดิฉันเชื่อว่าชั้นประถมและมัธยมเนี่ยเด็กยังคงต้องการครูนะคะและครูคงไม่ล้าสมัยทีนี้อีกเรื่องที่หนึ่งก็คือขอให้ครูได้กลับมาอยู่กับเด็กนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าในเวลาสอนเนี่ยเราก็จะมีคำว่าคิดและวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะอยู่เสมอแล้วเราก็คิดว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราก็สอนให้เด็กคิดได้แสดงความคิดเห็นได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีบางอย่างที่มันเป็นจุดอ่อนหน่อยหนึ่งของการสอนในระบบแบบนี้นะคะยกตัวอย่างว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเราก็จะสอนให้เด็กรู้จักคิดตั้งแต่ชั้นประถมคิดแล้วก็สังเกตนะคะเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นจะไปวิเคราะห์อะไรได้มากมายแต่ต้องหัดให้เขาสังเกตแล้วก็หัดให้เขาได้แสดงความเห็นให้เขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เด็กเล็กๆเท่าที่เห็นเนี่ยเวลาพ่อแม่อยู่ด้วยเนี่ยนะคะพอทานอาหารตอนเล็กๆก็มักจะต้องป้อนหรือไม่ก็แม่ก็เดินตามไปป้อนทีละคำสองคำไปเรื่อยๆความจริงตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องสอนให้รู้จักวินัยนะคะระเบียบวินัยของการรับประทานอาหารเป็นเวลาเป็นนั่งโต๊ะทานให้เรียบร้อยส่วนการทานอาหารเนี่ยก็เหมือนกันเราอาจจะไม่จำเป็นต้องป้อนอยู่ตลอดเวลาเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะพัฒนาการใช้มือที่จะจับช้อนหรือยังจับช้อนไม่ได้ก็ใช้มือตัวเองหยิบเข้าปากนะคะเลอะเทอะอะไรไปบ้างก็น่าจะปล่อยให้เขาได้ทำเขาจะได้หัดที่จะทำอาหารเองได้นะคะสอนให้ใส่เสื้อผ้าเองได้สอนให้ใส่รองเท้าเองได้แล้วก็สอนให้สังเกตว่าใส่ผิดข้างหรือเปล่าเมื่อผิดข้างก็กลับมาให้เขากลับข้างให้ถูกแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็ให้ใส่เองอะไรทำนองนี้นี่คือเด็กเล็กนะคะเด็กแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังต้องสังเกตซึ่งครูกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันได้นะคะให้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวตรงนี้เนี่ยคือการสิ่งที่สำคัญนอกจากวิชาที่มีอยู่ในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้สอนเรื่องคุณธรรมนะคะเรื่องจริยธรรมสิ่งที่อาจารย์กัญจนาท่านพูดแล้วท่านก็เป็นห่วงนะคะว่าเด็กคนรุ่นใหม่ที่คิดแต่เรื่องเงินแล้วก็ไม่ได้ดูคนอื่นเนี่ยตรงนี้เราหน้าที่ของครูก็คือต้องค่อยๆสอนเข้าไปนะคะให้เขาเห็นใจให้เห็นการเกิดการเห็นอกเห็นใจคนทั่วไปคนอื่นๆที่ลำบากกว่าเราหรืออะไรก็ตามก็มีหน้าที่ครูทั้งหลายมีเทคนิคที่จะสอนสิ่งเหล่านี้ได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้คิดว่าเรากำลังจะต้องสอนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเห็นจากการที่เวลานี้เป็นยุคโควิดเนี่ยแล้วก็จะต้องเรียนกันออนไลน์เด็กเล็กเนี่ยคนที่เรียนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมดเลยนะคะตัวเด็กเองเรียนอยู่ได้โดยธรรมชาติเพราะว่าจะเรียนอยู่ได้พักหนึ่งแล้วก็เลิกเบื่อเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่พ่อแม่นะคะต้องมานั่งเรียนแล้วก็ทำการบ้านให้ครูสั่งว่าให้ซื้ออุปกรณ์อะไรมาทดลองอะไรก็ตามคนที่จะต้องจดว่าซื้ออะไรบ้างก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทดลองก็คือครูก็จะต้องลงมือทำอัดโทษกับเด็กพ่อแม่ก็จะเป็นคนลงมือทำไปส่งการบ้านครูสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ย
ไม่เห็นพึ่งพาผู้ใหญ่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้คิดบางครั้งเวลาที่เขาแต่งตัวเนี่ยใส่เสื้อผ้าสมมุติเขาจะเราจะชวนลูกออกไปนอกบ้านเนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็แล้วแต่มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะมีทางเลือกบ้างแล้วถามเขาว่าชอบไหมชอบทำไมถึงอยากใส่ชุดนี้นะฮะถ้าเขาตอบได้น่าพอใจก็ควรจะพอแล้วก็เราก็ควรจะให้เขาได้ใส่ชุดเสื้อผ้าตามที่เขาชอบไม่ใช่ตามที่พ่อแม่ชอบอย่างเดียวมันก็จะเป็นการฝึกสอนนี่ในระดับเด็กเล็กให้เด็กเนี่ยได้หัดสังเกตช่วยเหลือตัวเองได้ทีนี้พอมาถึงตอนมัธยมความคิดต่างๆเหล่านี้มันก็จะซับซ้อนขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยคิดอย่างซับซ้อนและมีเหตุผลมีหลักของการคิดได้มากขึ้นไม่ใช่เรื่องแสดงความคิดเห็นลอยๆนะฮะไม่ใช่บอกว่าชอบไม่ชอบก็ไม่รู้สิก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คำตอบนั้นมันควรจะมาจากข้อมูลข้อเท็จจริงการค้นคว้าการสังเกตเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยครูไม่จำเป็นจะต้องเฉลยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเฉลยเป็นคำตอบสุดท้ายแต่อาจจะดึงคำตอบของใครที่ใช้ได้มาเป็นประเด็นหรือคำตอบที่ยังมีข้อน่าสังเกตว่ามันมีจุดอ่อนอะไรอยู่ตรงไหนครูก็เอามาตั้งคำถามอีกนะฮะเอามาให้ช่วยกันคิดต่อไปอีกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงหรือในที่สุดคือต้องตั้งคำถามไปตลอดเวลาจนกระทั่งทำให้เขาสามารถที่จะคิดนะฮะจากการวิเคราะห์จากการสังเคราะห์เพราะจากการสังเกตและจากการทดลองจากข้อมูลต่างๆนะฮะก็จะทำให้คนเด็กๆ เนี่ยได้มีการฝึกสมองนอกจากที่เรียนวิชาในห้องเรียนในศาสตร์ต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องสอนอีกยกตัวอย่างเนี่ยเช่นสมมุติว่าเด็กมัธยมเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าแบ่งกันเป็นกลุ่มนะฮะแต่ละกลุ่มเนี่ยมีเงิน100บาทเงิน100บาทเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้เงิน100บาทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะอีกอาทิตย์หน้าหรืออีก2อาทิตย์เดี๋ยวมาคุยกันแต่ละกลุ่มไปคิดนะว่าจะทำยังไงนะคะอีก2อาทิตย์เด็กๆ ก็มาตอบว่าเขาคิดว่าจะทำยังไงกลุ่มนึงคิดแล้วได้หรือลงมือปฏิบัติก็แล้วแต่นะคะกลุ่มนึงได้เงินมาหรือกลุ่มนึงขาดทุนเงินหมดเงินหายไม่ได้เงิน100บาทก็หายไปหรือไม่ก็ขาดทุนนะฮะอีกกลุ่มนึงได้120อีกกลุ่มนึงได้150อีกกลุ่มนึงได้200นะฮะอีกกลุ่มนึงได้เป็นพันคำตอบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากลุ่มที่ได้เงินกลับมาเป็นพันเนี่ยจะดีเสมอไปมันก็ต้องมาดูกระบวนการของการหาเงินของเขาเนี่ยว่ามันสามารถจะพัฒนาให้เห็นทั้งคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรงความซื่อสัตย์หรือว่าการเพียรพยายามในที่สุดแล้วเราอาจจะต้องตอบว่าได้เพียง120อ่ะจะเป็นชุดที่ดีที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมเรื่องการเรียนเรื่องวิชามนุษย์นั่นเองนะคะอย่างที่ว่าทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามันปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสอนเด็กตั้งแต่ชั้นมัธยมก็คือการรู้เท่าทันโลกนะฮะการรู้เท่าทันโลกให้เข้าใจได้ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะในเครื่องมือที่เป็นอินเทอร์เน็ตให้เราศึกษาเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องตั้งเป็นกรณีศึกษายกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีข่าวต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเฟคนิวก็ดีนะฮะเราก็จำเป็นจะต้องสอนวิธีสอนก็คือว่าเมื่อเราเห็นข่าวหนึ่งข่าวใช่ไหมคะเราเอามาคุยกันในห้องเรียนว่าไอ้ข่าวเนี้ยมันน่าจะเป็นจริงหรือเปล่ามันจริงได้ไหมมันจริงแค่ไหนหรือมันไม่จริงเพราะอะไรคือหัดให้เด็กเนี่ยได้รู้จักคิดชั้นมัธยมจะคิดได้ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเด็กเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นก็รู้จักที่จะคิดจากสถานการณ์ที่มันที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสอนเรื่องวาทกรรมการพูดว่า
มีเนย3ชนิดนี้เท่านั้นแหละที่เป็นเนยแท้นอกนั้นไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นวาทกรรมของคนขายเนยกันแน่อะไรทํานองเนี้ยนะฮะก็ต้องเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาพิสูจน์มาอธิบายมาลองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันถูกหรือไม่ถูกเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ที่เรากดแชร์ไปเนี่ยมันจะได้กดแชร์ในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงแล้วเด็กก็จะมีระบบคิดด้วยการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแล้วครูก็ต้องทำให้เด็กได้คิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดึงครูกลับมาอยู่กับเด็กเนี่ยครูจะไม่มีเวลาเลยที่จะมาใช้เวลาค่อยๆตะล่อมให้เด็กได้รู้จักคิดและได้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นมนุษย์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีตัวอย่างเยอะแยะแล้วเราก็ต้องฝึกให้เด็กได้หัดแล้วเพื่อที่ว่ามันจะให้ทำให้โลกทุกวันนี้ที่เราว่าก้าวไปเร็วแล้วก็ก้าวไปด้วยสิ่งที่มันเป็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราลดถอยน้อยลงเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องคำนึงถึงนะคะทีนี้มาถึงระดับมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเนื่องจากพอขับพอถึงชั้นมัธยมพอเด็กจบมัธยมแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าเด็กชั้นมัธยมเนี่ยสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่งต้องสอนให้เขาทำงานได้ในระดับหนึ่งเป็นระดับที่น่าดีพอสมควรคือเกิดจากการไตร่ตรองการคิดนะคะในการทำงานแล้วก็เมื่อสอนวิชาที่หรือเขาสนใจวิชาอะไรเขาก็อาจจะฝึกวิชานั้นไปทำงานหารายได้ในนอกเวลาในเวลาหรืออะไรก็ตามนะคะเลิกเรียนมหาวิทยาลัยละนะคะเรียนจบแค่มัธยมพอเพราะว่าสามารถที่จะมีอาชีพได้ในระดับหนึ่งและพอใจก็ทำงานได้แต่เมื่อจบมัธยมแล้วสิ่งที่เขาควรจะมีก็คือเด็กควรจะต้องฉลาดนะคือต้องสอนให้เขาฉลาดมากขึ้นฉลาดด้วยการสังเกตด้วยการคิดด้วยการวิเคราะห์ด้วยการสังเคราะห์ด้วยการค้นคว้าด้วยการหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะช่วยเสริมให้เขาสนใจแล้วก็มาค่อยๆตะล่อมให้เห็นถึงความเป็นไทยนะคะความเป็นชาติของเราก็จำได้ง่ายขึ้นด้วยทีนี้มาถึงชั้นมหาวิทยาลัยเมื่อมาเรียนถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยดิฉันคิดว่าเราจะก็น่าจะต้องได้เด็กฉลาดเข้ามานะคะคนฉลาดที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเนี่ยไอ้ตัววิชาความรู้เนี่ยมันณวันนั้นเนี่ยมันหาได้ง่ายขึ้นแล้วถูกไหมคะจากที่เราได้ค้นคว้าอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายมันก็มีเรื่องของความรู้ในวิชาต่างๆเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องมีความรู้ลึกซึ้งลงไปในวิชาเหล่านั้นสามารถที่จะบอกเด็กได้ว่าค้นคว้าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องไปค้นคว้าจากไหนและค้นคว้าอย่างไรนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่เด็กเนี่ยเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยความรู้อาจจะพ้นจากที่อื่นได้ดิฉันว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะต้องทำให้เป็นประหนึ่งเป็นห้องแลบนะคะเป็นห้องแลบของการเรียนรู้คือมีการทดลองให้ปัญญาชนหรือคนฉลาดเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ทดลองทำอะไรต่างๆร่วมกันตามวิชาสาขาวิชาที่เขาสนใจเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่าไปคำนึงว่าจะต้องเปิดสาขาอะไรปิดสาขาอะไรนะฮะเอาเก็บเอาไว้ก่อนเพราะที่ฉันเชื่อว่าวิชาเนี่ยเมื่อมันเป็นวิชาแล้วเนี่ยมันสำคัญทุกวิชาแล้วก็เราจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนึกว่าจะต้องว่าวิชาของเราแม้มันไม่สำคัญหรืออะไรนะคะมันก็เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราจะทำให้มันตัวรอดนี้ได้ยังไงในมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็ควรที่จะต้องลงทุนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแล็บคือมีเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้เป็นการพัฒนาที่เด็กเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้สิ่งที่จะมหาวิทยาลัยต้องทำก็คือต้องทำให้เหนือกว่า
สิ่งที่รู้ในออนไลน์นะความรู้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องอยู่เหนือกว่าสิ่งที่เรียนรู้ได้ในออนไลน์สิ่งที่เหนือกว่าก็คือการได้เข้ามารวมกลุ่มกันนะคะทดลองแก้ไขนะคะมองเห็นปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันการแลกเปลี่ยนกันได้ฟังเพื่อนพูดเพื่อนอธิบายหรือตัวเรานะคะที่จากการค้นคว้าจากการที่ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็จะทำให้เด็กทั้งหลายเนี่ยเกิดความเป็นปัญญาชนที่แลกเปลี่ยนความคิดกันและมีมิตรไมตรีต่อกันฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เราสามารถที่จะรับฟังได้แล้วในที่สุดมันก็จะตะล่อมมาเป็นชุดเดียวกันเพื่อสร้างผลงานด้วยกันอันนี้ก็คือทำให้การศึกษารอดสิ่งที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลต้องลงทุนนะฮะในเรื่องนึงอีกเรื่องนึงซึ่งมันอีกการลงทุนในเรื่องเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยอยากเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพราะว่าเครื่องมือที่มันราคาแพงอะไรต่างๆเราไม่สามารถจะซื้อได้เองหรือว่าไม่สามารถที่จะดูได้จากออนไลน์อย่างเดียวโดยไม่ได้จับต้องนะฮะถ้าได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยได้มีเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้เราก็คงจะสนุกที่จะทดลองอะไรต่างๆได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการร่วมมือนะฮะกับองค์กรต่างๆทั้งองค์กรรัฐและองค์กรเอกชนดิฉันเชื่อว่าหน่วยงานเอกชนหลายๆหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็คงอยากจะมีจิตเมตตาที่จะช่วยเหลือเด็กๆให้มีความรู้มากขึ้นและมีความคิดมีเรื่องต่างมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นการส่งลูกศิษย์เข้าไปในหน่วยงานต่างๆเนี่ยมหาวิทยาลัยทำได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งจริงๆเราก็อาจจะพูดว่าเราก็ส่งไปณวันนี้ไม่ใช่ไม่ส่งแต่ว่าการส่งไปของเราเนี่ยบางครั้งเด็กก็ไม่ได้ทำงานอะไรมากบางแห่งเข้าไปแค่ได้ชงกาแฟอย่างเดียวนะฮะบางแห่งก็เข้าไปแจกเอกสารให้คนได้กรอกหรือไม่ก็ไปถ่ายเอกสารไปทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ข้างหน้าชี้ว่าจะต้องไปห้องไหนเดินไปทางไหนอะไรเท่านั้นซึ่งอันนี้มันไม่ใช่การไปฝึกในระดับมหาวิทยาลัยการฝึกในระดับมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับองค์กรต่างๆก็คือมันต้องไปตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางที่จะทำให้เห็นยกตัวอย่างว่าถ้าเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเราก็จะได้เห็นตั้งแต่ต้นทางเริ่มต้นจากการเป็นวัตถุดิบไปจนกระทั่งการแปรรูปการส่งออกตามระบบโลจิสติกอะไรต่างๆก็ตามนะคะเรียนแล้วก็เมื่อเด็กได้เข้าไปศึกษาและได้เห็นภาพจริงเขาให้เขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้นให้เขาได้มีโอกาสแก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นบางทีเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะมีอะไรที่เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้รวดเร็วก็ได้แล้วก็มันก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยขยับขยายนะคะไม่จำเป็นต้องเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องทำให้มันอยู่เหนือจากการเรียนออนไลน์นะคะหลักสูตรควรจะยืดหยุ่นให้มากนะคะแล้วก็ควรจะพัฒนาหลักสูตรเนี่ยทุกปีเลยไม่ใช่5ปีจะพัฒนาหลักสูตร1ครั้งนะคะพัฒนาหลักสูตรกันไปทุกปีอะไรที่สมควรที่จะเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องเรียนรู้เข้ามาเพื่อทำให้ความรู้พัฒนามากขึ้นก็สามารถที่จะสอดใส่เข้ามาในระหว่างที่เขาเรียนได้ในขณะเดียวกันหลักสูตรที่ยืดหยุ่นที่ว่าเนี่ยคืออาจจะเรียน4ปีนะคะอย่างที่เรามีหลักบางหลักสูตรอาจจำเป็นที่จะต้องเรียน4ปีบางหลักสูตรก็อาจจะต้องกลับมาพูดกันว่ามันจำเป็นต้องถึง4ปีไหมนะคะเราจะทำให้หลักสูตรนั้นสั้นลงหน่อยใช้เวลาเรียนสั้นลงหน่อยโดยการไปค้นคว้าหาความรู้เองซะส่วนหนึ่งนะคะไม่ต้องมาเข้าฟังเลคเชอร์อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะคะไม่ได้แปลว่าหลักสูตรที่เรียนสั้นลงเนี่ยจะดีเสมอไปนะคะวันก่อนนี้ฉันได้ฟังว่ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคณะแพทยศาสตร์ของศิริราชเนี่ยก็จะเปิดสอนในวิชาที่เรียกว่าเป็นวิชาควบกัน2วิชา2ศาสตร์นะคะในคณะแพทย์ใช้เวลาเรียน6ปีแล้วก็ได้2วิชาได้ปริญญา2ใบนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นไฮบริดโปรแกรมนะคะเป็นไฮบริดโปรแกรมซึ่งก็น่าสนใจคืออาจจะเรียนเรื่องหมอแล้วก็อาจจะเรียนเรื่องการทำปัญญาประดิษฐ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะควบคู่กันไปเพื่อให้เรียนรู้ได้เยอะขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะอีกส่วนหนึ่งอีกที่หนึ่งดิฉันก็เห็นสมสกศนะฮะสถาบันการศึกษาเนี่ยท่านพูดว่าต่อไปข้างหน้าเวลามหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องมีกลุ่ม Big Datagลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลแล้วก็กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือกลุ่มเหล่านี้นะฮะเราก็ฟังดูก็ดีอ่ะเพราะว่ามันก็ดูทันสมัยแต่ในการสอนก็เช่นกันนะคะหลักสูตรเหล่านี้ต้องลงทุนที่จะทำให้คนเนี่ยเก่งหรือฉลาดมากขึ้นเราต้องร่วมมือกันหลายส่วนนอกจากหน่วยงานเอกชนที่มีศักยภาพเยอะๆแล้วดิฉันคิดว่าแม้แต่ในหมู่บ้านชาวนาชาวสวนนะคะเราก็จะต้องเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปทำไอ้เรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยได้นะคะเช่นแล้วก็ทำให้มันครบวงจรหมายความว่าถ้าจะเรียนเรื่องปลูกผักก็ไม่ใช่แต่เพียงรู้ว่าจะต้องปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวแต่จะต้องพัฒนาตั้งแต่ปลูกผักขายผักแปรรูปส่งออกนะฮะแล้วก็ผลิตเป็นรูปอย่างอื่นนะคะอาจจะร่วมมือกับโครงการหลวงดอยคำยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เข้าไปดูให้มันจบทั้งระบบเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยได้รอบรู้สิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยก็ให้หาความรู้จากที่อื่นหมายถึงค้นคว้าแบบเดียวกับว่าแทนที่จะไปเข้าห้องสมุดอย่างเดียวก็อาจจะง่ายขึ้นคือดูในเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้แต่ให้เอาความรู้นั้นน่ะมาคุยกันนะคะมาใช้ด้วยกันมาทดลองแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันทีนี้อย่างสมมุติว่าภาษาไทยเนี่ยนะคะบางทีเราก็ความจำเป็นของหลักสูตรภาษาไทยเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังต้องใช้ภาษาอยู่เนี่ยนะคะสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ว่าเราจะเรียนหลักสูตรอะไรนะคะแล้วทำเรื่องเครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัยยังไงเราต้องไม่ลืมเรื่องวิชามนุษย์นะคะวิชามนุษย์ที่จะหล่อหลอมให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีทัศนคติในเชิงบวกยกตัวอย่างนะคะมีทัศนคติในเชิงบวกที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นได้แล้วก็เราจะใช้ภาษาอย่างไรนะในการพูดคุยกันระหว่างแสดงความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเราจะใช้ภาษาอย่างไรในการทำเครื่องมือสื่อสารที่จะไปถึงผู้สนใจเราจะสร้างชื่อของร้านอาหารว่าอะไรเพื่อมันใช้คำอะไรคนวิชาอย่างภาษาไทยก็ต้องเข้าไปช่วยทำสิ่งเหล่านี้หมายถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอื่นๆได้ด้วยแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีก็คือการสอนทัศนคติในเชิงบวกนะคะสอนวิชาความเป็นมนุษย์ที่จะทำให้เราอยู่ในโลกที่มันไปอย่างรวดเร็วอย่างที่พูดในตอนต้นเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพัฒนากันต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนาการศึกษานะคะไม่พัฒนาตัวเราเองมันก็จะทำให้ประเทศชาติไม่รอดการอยู่รอดได้ก็จะต้องอาศัยเรื่องเหล่านี้ทุกด้านนะคะดิฉันขอจบคำพูดในตอนที่สองนี้ว่ามันไม่มีความสำเร็จใดอย่างยั่งยืนที่จะได้มาจากคนสมองกลวงขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยุรชาติค่ะ